ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ Disco Man อีกแล้วครับวันนี้จะนำเพื่อนๆมาพบกับเหรียญนี้ครับครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับปี12ก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็ลองพิจารณาดูเองนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนซึ่งเจ้าของนี่ก็ใส่กรอบมานะครับก็ไม่สามารถที่จะถอดออกมาให้ชมแบบเต็มเหรียญได้นะครับเดี๋ยวก็ลองส่องดูนี่นะครับคร่าวๆส่องแบบคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนี่ยขีดมีนะครับขีดมีแต่ว่าจางตรงเส้นตาหลวงพ่อก็ไม่มีติ่งเป็นกลมกริ๊กนะครับไม่ได้เป็นวงรีตามลักษณะแบบแผนที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ลองพิจารณากันดูนะครับเอามาให้ดูเพื่อการศึกษาครับเส้นพวกนี้ก็มีแต่ไม่คมนะครับไม่คมก็บางคลิปเขาก็บอกว่าเส้นพวกเนี้ยเส้นที่เป็นพื้นหลังอะตำแหน่งตามเนี้ยมันจะคมมันจะชัดเจนซึ่งในเหรียญเนี้ยมีเห็นไหมครับมีแต่มันไม่คมเนี่ยขีดพวกเนี้ยแล้วจุดนี้เลยครับไม่คมตาก็ไม่ค่อยเหมือนสระอีกับสังคตินะครับจุดสังเกตแล้วก็ชอเสือเพื่อขนาดเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวหนังสือพวกนี้ก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับตัวหนังสือมาดูข้างหลังกันบ้างนี่ครับจุดนี้นอแตกออกมาครับมีนะครับมีแต่ไม่คงมีแต่ไม่คงก็นำมาให้ดูเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับว่าสภาพแบบนี้คุณอาจจะไปดูคลิปอื่นก่อนก็ได้ว่าจุดสังเกตมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับรอยจานต่างๆมันอยู่ตรงไหน
จะได้เปรียบเทียบได้กับเหรียญที่ผมให้ดูอยู่นี้นะครับตัวเขาอาจจะทำแท้หมดเลยครับก็ลองมาดูตัวนี้เป็นตัวประกอบเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวประกอบเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนแท้ไม่แท้ใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งในลักษณะที่อยากนำเสนอกันนะครับก็ขอบคุณที่สำหรับติดตามรับชมนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเช่นเดิมด้วยสำหรับผู้ที่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วติดยังไม่ได้ติดตามก็จะนำเสนอข้อมูลดีๆในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ